ตัวติดตามของคุณอ๊อฟนะครับผมที่ตอนแรกเป็นหลุมสิวหนักพอสมควรคราวที่แล้วเราใช้เป็น Secret Duo แล้วก็ Subscription นะครับตรงนี้ก็คือจะพวกโรลลิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นละนะครับคุณอ๊อฟดีหมอว่าดูดีขึ้นเยอะเลยรอบนี้เราจะไม่สับนะครับแต่ว่าหมอจะใช้เป็นตัว Discovery Pico เก็บบริเวณข้างบนพวกรอยต่างๆด้วยนะครับว่าดูดีขึ้นนะพอสมควรเลยดีขึ้นไหมได้ดีขึ้นมากเลยครับได้เลยสู้ๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราใช้พิโคนะครับพิโคสมูทนะครับได้ไหมครับไดจะดึงให้เยอะที่สุดนะครับจะได้เลเซอร์จะได้ลงไปได้เยอะตรงนี้นะครับอันนี้หมอจะใช้โกลด์แฟกเตอร์ตัวใหม่นะครับผมจากเทรนล่าสุดเลยในการทาเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับโอเคสองสามนี่นะครับเป็นไบโอเพปไทด์ชนิดหนึ่งนะครับที่จะช่วยมีงานวิจัยล่าสุดเลยมันจะช่วยเรื่องหลุมสิวแล้วก็ลดอาการแดงนะครับคือตัวเป็นเอ็กโซโซมาร์คนะครับผมช่วยลดอาการเขาจะมีเยอะมากครับเราเทคนิคก็คือใช้ตัวตรงนี้ทาก่อนแล้วค่อยทาด้วยมาสตามเขาจะมีตัวแบบเนี้ยในเนี้ยเยอะมากดังนั้นเราต้องใช้ให้คุ้มค่าเสร็จแล้วเราก็จะใช้ Max ตัว X สิวเอ็กโซโซมมาร์คตามนะครับผมชิป1 2 3เย็นๆนิดโอ้โหโอ้โหนะครับหลับตาไว้ก่อนนะครับครับชิปนี่นะครับชิปเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลการรักษาดีขึ้นอีกวันนี้หมอก็มาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาหลุมสิวด้วยการใช้หลายเทคนิคร่วมกันนะครับของเคสเนี่ยนะได้รับการรักษาด้วยการใช้ Secret Duo RF ร่วมกับ Cannula Subscription ไปละในครั้งแรกนะครับเพราะประเมินแล้วเนี่ยพังผืด เยอะมากเลยนะครับเลยใช้ Cannula Subscription ก่อนแล้วก็ตามด้วยการใช้ Secret Duo RF นะครับและครั้งนี้เนี่ยพังผืดดีขึ้นละนะครับหมอต้องการเก็บบริเวณเซอร์เฟซข้างบนนะครับด้วยการใช้ตัว Discovery Pico Secret Laser หลายพลังงานเลยตั้งแต่ Pico Smooth นะครับ Pico Scar Ultra D Pico นะครับแล้วก็ใช้ตัว Biopeptide ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการทาเพื่อกระตุ้นมันจะตัวเนี้ยจะเป็นช่วยเป็นเหมือนไซโตไคน์ Growth Factor อันหนึ่งนะครับซึ่งจะมีการศึกษาแล้วพบว่าการทาหลังทำเลเซอร์รักษาหลุมสิวเนี่ยไม่ต้องฉีดนะครับใช้การทาเนี่ยไบโอเปปไทด์ตัวนี้เนี่ยมันช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวแล้วหมอก็จะใช้ร่วมกับเอ็กโซโซมแล้วก็ AXCE Mask ด้วยดังนั้นเนี่ยเทคนิคในการรักษาหลุมสิวเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยหมอจะประเมิน
ที่สุดนะครับดังนั้นแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับครั้งนี้จะใช้เป็นตัว Discovery Pico เป็นหลักนะครับครั้งต่อไปอาจเป็น RF พวกเช่น Silver เป็นต้นหากใครมีปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชวนคุยนะครับขอบคุณมากเลยครับ